กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการมรดกไทยปลายด้ามขวานสวัสดีค่ะพบกับรายการมรดกไทยปลายด้ามขวานรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และในการเสด็จแต่ละครั้งนั้นจะนำเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและความรู้ไปส่งเสริมและผลักดันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนพระทัยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรเพราะหากมีการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ดีปัญหาด้านการเกษตรก็จะตามมาค่ะพระองค์ยังทรงมีพระราชดำริมากมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงพระราชดำริให้นำน้ำที่กักเก็บไว้มาก่อให้เกิดประโยชน์จากการผลิตกระแสไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในการใช้สอยทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสร้างเขื่อนบางลางและได้ทรงมีพระราชดำริให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิจารณานำน้ำที่ล้นจากฝายลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำในท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากที่สุดจึงจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันตินับตั้งแต่นั้นมาตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกูดก็อยู่กับพี่จิรเดชพรหมบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จิรเดชหรือว่าพี่โอมนะคะวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกับเราค่ะในเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ค่ะในส่วนที่เรายืนกันอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นพื้นที่บริเวณสันเขื่อนของเขื่อนบางลางนะครับซึ่งเราก่อสร้างประมาณปี2520ถึง2522นะครับซึ่งจากการสร้างโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางนี้ครับก็จะช่วยในเรื่องการอุปโภคบริโภคบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนของแม่น้ำปัตตานีซึ่งเป็นบริเวณท้ายน้ำครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปตามชุมชนต่างๆเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับค่ะอ๋อก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนที่พื้นที่เป็นตามธรรมชาติเนี่ยไม่มีเขื่อนก็ทำให้เรื่องของอาจจะไม่มีน้ำใช้ในมากนักไฟก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่พอมันมีเขื่อนมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยทำให้สาธารณูปโภคที่พี่โอมพูดเนี่ยค่ะน้ำไฟอาชีพต่างๆความสะดวกสบายก็มีมากขึ้นถูกต้องแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหลังจากที่เราสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลางเสร็จแล้วนะครับในปี2521ในหลวงรัชกาลที่9ครับทรงเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลางครับก็ได้เล็งเห็นว่าในส่วนของฝายละแอครับซึ่งเป็นฝายกักเก็บน้ำบนพื้นที่เหนือเขื่อนบางลางครับก็มีศักยภาพที่จะสามารถสร้างกำลังไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้ชุมชนรอบข้างในพื้นที่บ้านสันติได้ครับก็เลยเป็นที่มาของโรงไฟฟ้าบ้านสันติใช่ครับแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ถูกต้องครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่โอมคือได้ยินมาว่าโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยเขามีจุดเด่นมากๆเลยก็คือจะเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างทางด้านใต้ในอุโมงค์แห่งแรกแล้วแห่งเดียวของไทยเลยไหมคะใช่ครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติเป็นโรงไฟฟ้าในที่เราเจาะภูเขาเข้าไปเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าบ้านสันติมีพื้นที่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าน้อยแล้วก็ด้วยทางลักษณะทางกายภาพไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าภายนอกได้ก็ต้องอาศัยการเจาะภูเขาเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าครับแล้วก็รับน้ำจากบริเวณฝายละแอมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าครับสำหรับการสั่งการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยก็จะอาศัยการควบคุมทางไกลครับจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลางไปครับโดยพิจารณาอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ครับโดยพิจารณาจากระดับน้ำของฝ่ายละแอเป็นหลักครับ
อย่างนี้ในส่วนของชุมชนนะคะพี่โอมนอกจากเรื่องของมีไฟใช้มีน้ำใช้แล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะอ๋อสำหรับประโยชน์สำหรับชุมชนนะครับที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นในส่วนของเขื่อนบางลางครับก็จะเห็นว่าในส่วนของอ่างเก็บน้ำอ่ะหลังจากที่สร้างเขื่อนแล้วก็เป็นที่สำหรับประกอบการประมงที่ประชาชนใช้พื้นที่ในการจับปลาเพื่อไปผลิตอาหารครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบรรเทาอุทกภัยให้กับจังหวัดยะลาและก็จังหวัดปัตตานีครับพอฟังอย่างนี้ปุ๊บนะคะพี่โอมอยากจะไปดูเลยค่ะว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงและมีการต่อยอดยังไงบ้างงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตลาจากพี่โอมก่อนนะคะแล้วจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเขาบอกว่าจะมีสินค้าชุมชนที่อร่อยมากเลยค่ะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับตั้งแต่มีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำบ้านสันติประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากโดยในปัจจุบันได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชาวบ้านในหมู่บ้านสันติสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาชีพการทำประมงพื้นบ้านคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะกูดพาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์กันที่หมู่บ้านสันติ2นะคะแล้ววันนี้เนี่ยจะพามาเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่จริญญาสวัสดีค่ะถามนิดนึงค่ะเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่อะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะคะพอตั้งแต่มีเขื่อนบางลางอะค่ะแล้วก็มีอยู่เราอยู่ติดแม่น้ำค่ะผู้คนก็มีอาชีพใหม่ขึ้นมาค่ะมีประมงค่ะประมงพื้นบ้านนะคะค่ะก็จะเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่ได้เข้ามาสู่ที่นี่เนื่องจากการที่มีการสร้างเขื่อนขึ้นมาค่ะนอกจากเขื่อนบางลางแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีโรงไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะซึ่งที่นี่เนี่ยพอมันมีสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้วิถีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างนี้ค่ะอยากจะพามาดูเลยนะคะนี่ทุกคนจับไม่ได้ค่ะมันเงี้ยงมันมีพิษค่ะเงี้ยงมันมีพิษค่ะจับได้เยอะไหมคะที่จริญญาแถวนี้มีปลาแบบอุดมสมบูรณ์ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะเวนนะค่ะอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะก็คือชาวบ้านที่นี่ในแต่ละวันเนี่ยพอมีวันเวลาว่างจากกรีดยางทำการเกษตรปลูกผักปลูกผลไม้แล้วก็จะออกไปเอาเรือเนี่ยแหละล่องไปในแม่น้ำแล้วก็ไปจับปลามาบางทีไปถึงหน้าอะไรฮาลาบาลาเลยค่ะโอ้แล้วเราได้ปลามาเยอะขนาดนี้ค่ะเรามีวิธีการเอาไปทำอะไรกันบ้างคะพี่จริญญาถ้าปลาเหมือนปลากดเนี่ยค่ะค่ะทางกลุ่มแม่บ้านเราค่ะมันไม่นิยมทำเอาไปทำปลาส้มอะค่ะแต่ก็ส่วนมากก็แค่ไปซื้อขายกันธรรมดาค่ะถ้าเป็นทำปลาส้มค่ะเราก็ส่วนมากเราจะเป็นปลาที่มีเกล็ดแบบนี้ค่ะค่ะมีเกล็ดแบบนี้เป็นปลาหางแดงบ้างปลายี่สกบ้างอย่างนี้ค่ะพูดอย่างนี้ปุ๊บนี่เชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนของแม่ที่นี่เนี่ยเขามีขั้นตอนกระบวนการยังไงกันบ้างในการทำปลาส้มเดี๋ยวพูดจะขอติดตามพี่จริญญาไปดูวิธีการทำด้วยค่ะชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการต่อยอดมูลค่าสินค้าโดยนำปลาที่รับซื้อจากชาวประมงมาทำการแปรรูปภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปลาส้มบ้านสันติ2โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมอีกด้วยนี่ค่ะทุกคนถ้ายังจำกันได้นะคะเมื่อตอนเช้าเลยพี่จ๋าพาไปซื้อปลามาใช่ไหมคะจากท่าเรือจุฬาภรณ์7เนาะโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าตรงนั้นจะมีพ่อค้าเขาเอาปลามาขายกันเยอะพอสมควรมีหลากหลายมากด้วยแล้วอันนี้เนี่ยพอซื้อมาเสร็จปุ๊บนี่ถ้ามาอยู่ใกล้ๆจะเห็นเลยว่าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะมีการล้างอะไรเรียบร้อยค่ะเอเราก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยค่ะอยากจะถามนิดนึงถึงที่มาที่ไปของกลุ่มวิสาหกิจอะค่ะพี่จ๋าค่ะที่มาที่ไปนะคะชาวบ้านไม่มีงานทำอย่างเงี้ยค่ะว่างเว้นเหมือนว่าว่างเว้นจากการทำอาชีพหลักเหมือนว่ากรีดยางกรีดยางเลยวันนี้ค่ะทำสวนก็ไม่มีเวลาว่างอะไรก็แม่บ้านก็มาจับกลุ่มกันว่าเราก็ว่าคิดว่าในทะเลสาบเนี่ยค่ะบาราฮารานี้มีเป็นแหล่งปลาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วเราจะทำยังไงที่ว่าแปรรูปมันเหมือนช่วงนั้นคือช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบอะค่ะเกิดขึ้นแต่ช่วงแรกๆเลยค่ะก็เกิดความเหตุการณ์ไม่สงบแล้วทีนี้
พ่อค้าไม่มารับซื้อค่ะไม่มารับซื้อปลาแล้วก็คือปลาก็ล้นตลาดนี่ค่ะจะต้องแปรรูปแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเรามาแปรรูปเรามาแปรรูปกันค่ะแล้วก็ตอนแรกเราก็ทำมันมีหลากหลายค่ะหลากหลายพื้นที่ว่าเราจะทำอะไรกันดีทั้งที่ว่าเราเนี่ยเรามีอัตลักษณ์ของเราที่ว่าเป็นปลาเขื่อนปลาธรรมชาติค่ะปลาธรรมชาติจากเขื่อนบางลางอยู่แล้วแล้วก็แปรรูปเป็นปลาส้มนะแล้วก็ทีนี้มีภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะมียายท่านหนึ่งค่ะชื่อยายชะอุ้มค่ะเป็นปราชญ์ชาวบ้านค่ะเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่คิดค้นสูตรนี้ค่ะขึ้นมาโอ้ค่ะคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาแต่ถ้าบางพื้นที่เขาจะใช้แค่เกลือหมักแต่เราเนี่ยพิเศษนิดนึงค่ะพิเศษนิดค่ะเพิ่มความเป็นน้ำตาลน้ำตาลแว่นค่ะโอ้โหและที่อยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือผลงานความภาคภูมิใจของพี่จ๋าค่ะปลาส้มอันนี้เพิ่งทอดเลยนะคะกลิ่นหอมมากน่าทานมากๆเลยอันนี้ก็พร้อมทานแล้วแต่ว่าคือถ้าจะทานกัน2คนก็จะดูเงาๆไหมคะพี่จ๋าเพราะว่าวันนี้เนี่ยปลาส้มสามัคคีของเรามีคนมาร่วมแรงร่วมใจทํากันหลายคนมากก็เดี๋ยวแจกอาวุธให้พี่ๆทุกคนจะได้มาร่วมกันทานนะคะมาเลยค่ะส่วนสักปั้นหนึ่งค่ะส่วนกู๊ดเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตทานเลยนะคะนี่ปลาส้มปลาส้มบ้านแม่หวาดเหรอคะบ้านสันติสองค่ะอ๋อปลาส้มบ้านสันติสองสันติดูวอค่ะต้องทานคู่กับหอมแดงเป็นไงท่านผู้ใหญ่ค่ะมันถึงจะอร่อยค่ะท่านผู้ใหญ่ลองก่อนลองครับทานพริกไปด้วยค่ะท่านผู้ใหญ่ต้องเป็นพริกขี้หนูสวนด้วยนะคะชิมก่อนเลยครับลองชิมนะคะพริกขี้หนูสวนลองกินอ๋อหนูเป็นไงฮะอร่อยมากโอ้แซ่บแซ่บถ้าจะไม่ถ้าจะทอดให้ไม่ติดกระทะนะคะก็ชุบไข่ค่ะมีชุบไข่ใช่ไหมไม่ค่ะนี่ทอดเปรี้ยวๆเลยค่ะโอ้พี่จ๋าคะคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือต้องบอกว่าปลาส้มอ่ะมันเป็นของที่มีในหลายๆพื้นที่เนาะแต่ละพื้นที่เนี่ยเอกลักษณ์แตกต่างกันแต่อันเนี้ยเนื้อมันแน่นมากเลยนะคะเนื้อแน่นไม่เปรี้ยวจนเกินไปกลิ่นหอมกำลังดีชวนทานมากๆแล้วก็โอ้โหทอดจะกรอบเลยนะคะอืมกรอบนุ่มนะกรอบนุ่มอร่อยมากค่ะอร่อยมากแต่ถ้าอยากรู้ชนะไปย่อใช่อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนี่เลยค่ะดูเลยนะคะวันนี้นะคะอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจากกันค่ะวันนี้ค่ะอยากจะถามพี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนิดนึงในฐานะที่นี่อะค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานหลายภาคีเครือข่ายเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างคะในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านค่ะก็ตอนแรกก็ต้องขอขอบคุณทางโรงไฟฟ้ากับเขื่อนบางลางนะครับที่ได้ก่อตั้งซึ่งตอนนี้มีการผลิตไฟฟ้าถึงก็มีเขื่อนบางลางที่สร้างอาชีพจับปลาแล้วก็ทำอาชีพเกี่ยวกับปลาส้มแล้วก็ร่วมกับหลายหน่วยงานซึ่งตอนนี้ก็มีการช่วยเหลือก็มีทั้งปชและพัฒนาสังคมที่มาคอยผลักดันและทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมขึ้นมาครับผมแล้วความภาคภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาล่ะคะก็ผมในที่เป็นส่วนหนึ่งของที่ช่วยในจุดนี้ก็คือได้ช่วยให้ชาวบ้านได้มีรายได้คงได้เห็นกันแล้วนะคะว่าด้วยพระอัจฉริยภาพและด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ทำให้พี่น้องที่ดินแดนปลายด้ามขวานมีวิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีอาชีพมีการงานที่ยั่งยืนและที่สำคัญเลยนะคะมีความสุขในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันค่ะต้องขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับประชาชนคุณผู้ชมที่พลาดการติดตามนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net และในตอนต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านพักดีอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะที่นั่นจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมนะคะคุณผู้ชมคะสันติสุขจะกลับคืนสู่ชายแดนภาคใต้ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ